ครับก็คือเรื่องลายมือของช่างแกะเนี่ยผมเป็นคนแรกที่พูดเรื่องนี้เพราะมันคือสิ่งที่ถูกต้องมันคือลักษณะชิ้นงานของช่างที่มีชีวิตอยู่ในอดีตถ้าไม่ใช่ช่างคนนี้จะแกะงานแบบนี้ไม่ได้ผมอยากนะผมก็อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้หลวงพ่อเหมือนกันใครที่เคยบอกเหรียญนี้เก๋เนี่ยทำคลิปบอกว่าเก๋อีกทีให้ฟังหน่อยดิอยากฟังผมฝากไว้ด้วยนะคุณไม่ถามใครก็ได้ใครที่บอกว่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหรียญนี้เป็นเหรียญเก๋อ่ะช่วยทำคลิปบอกว่าเก๋อีกทีได้ไหมถ้ารู้แล้วว่าไม่เก๋อ่ะได้ตังค์กับหลวงพ่อไปเยอะผมจึงบอกครับว่านะคนที่เคยบอกว่าเหรียญนี้เก๋อ่ะช่วยทำคลิปถ้ามั่นใจว่าเก๋นะทำคลิปบอกว่าเหรียญนี้เก๋ให้หน่อยแต่ถ้ารู้แล้วว่าแท้ทำคลิปขอโทษหลวงพ่อด้วยไม่ต้องขอโทษผมผมต้องถามพี่ก่อนว่าพระธาตุกระดานของวัดไหนแอดมินคอยตอบเรื่องราวของพระธาตุกระดานที่พี่ก็ถามมาด้วยนะว่าของวัดไหนครับ 2,500 ขายไหมครับอ่าพระธาตุกระดานราคา 2,000 กับ 2,500 บาทครับใช่ของวัดไหนครับวัดไหนครับพี่กาญจนบุรีพม่าใช่ไหมครับของหลวงพ่ออะไรครับนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้แอดมินลุกมาจับให้พี่นิดนึงคนนี้จับนะคนนั้นก็ต้องอ่านคอมเมนต์นะนะครับผมติดเรื่องคอมเมนต์เรื่องพระธาตุกระดานกับพี่เขาเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นหนังสือนะครับสิ่งที่เห็นนะเวลานี้ก็คือว่ารุ่นหนึ่งกับรุ่นสองคนละบล็อกนะครับคนละบล็อกเห็นไหมครับถามว่าพี่ผมกินบอกวัดอะไรก็ได้ครับฮะวัดอะไรก็ได้ครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะฮะเห็นไหมครับว่าด้วยที่คุณเห็นตอนเนี้ยยันนี่ใหญ่อันนี้เล็กนะตรงหยักที่สองจะมีรอยแกะบล็อกเกินอันนี้ไม่มีใบหน้าก็คนละใบแสดงว่าเหรียญรุ่นหนึ่งกับเหรียญรุ่นสองคนละบล็อกกันง่ายๆแล้วเหรียญรุ่นหนึ่งบล็อกไหนอย่างเงี้ยจำง่ายเลยเหรียญรุ่นหนึ่งก็คือบล็อกที่มีขีดพาดตรงนี้เห็นไหมไอ้ตำหนิที่เห็นเนี่ยมันมีไว้แยกรุ่นนะครับมีไว้แยกรุ่นแต่ไม่ใช่ไม่มีตำหนิตีเก๋ไม่ใช่เป็นรุ่นอื่นคราวนี้รุ่น2กับรุ่น3น่าสนใจนะรุ่น2กับรุ่น3รุ่น2กับรุ่น3เป็นหน้าเดียวกันนะนี่รุ่น2รุ่น3รุ่น4ผมใช้คำว่ารุ่น2รุ่น3รุ่น4บล็อกหน้าตัวเดียวกันคราวนี้รุ่น3ถ้าใช้บล็อกหน้าตัวเดียวกับรุ่น2ปั๊มคนละปีก็จะมีผลไงมีผลใช่ฉะนั้นถ้าคุณไปส่องในเหรียญรุ่น3จะมีผลและถ้ารุ่น4ยังใช้บล็อกเดิมรุ่น4ก็จะมีผลมากเห็นไหมจะมีผลมากนี่ฉะนั้นก็จะเข้าใจง่ายๆว่ารุ่น2ก็คือบล็อกที่หน้าไม่เหมือนรุ่นแรกแต่ไม่มีผลรุ่น3มีผลน้อยรุ่น3เนี่ยพอเวลาเอาไปปั๊มเรื่อยๆอ่ะบล็อกหลังแตกเนี่ยบล็อกหลังแตกอันนี้ที่เอามาลงหนังสือมันเป็นบล็อกไม่แตก
แต่มันจะมีบล็อกแตกคุณสามารถเซิร์ชดูใน Google ได้คราวนั้นพอมาเป็นรุ่น4เนี่ยบล็อกหน้ายังใช้ได้อยู่แต่บล็อกหลังมันแตกตั้งแต่ตอนปั๊มรุ่น3แล้วรุ่น4ก็เลยแกะบล็อกใหม่คุณจะเห็นว่าตัวหนังสือว่าวัดโบสถ์ไม่เหมือนกันฟอนต์เห็นไหมตัวหนังสือว่าวัดโบสถ์เนี่ยไม่เหมือนกันแล้วตรงนี้มันจะจากข้างบนจะมี3ขีด1 2 3แต่เนี้ยจะมีแค่2ขีดเพราะอะไรเพราะมันเป็นบล็อกที่มันแกะใหม่ใช่บล็อกที่แกะใหม่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องราวคุณก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเป็นรุ่น4เนี่ยกากจะเยอะถ้ากากเยอะบล็อกหลังมี2ขีดก็คือรุ่น4มันมีบล็อก2ขีดเพราะว่าบล็อกมันพังตั้งแต่ตอนปั๊มรุ่น3แล้วอันนี้หน้าเดียวกันถามว่าจะเป็นรุ่น3หรือรุ่น2ถ้ามีโพดใช่ไหมแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนหลังก็เป็นรุ่น3เนี่ยแหละครับแล้วสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นด้วยว่าพระเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะถ้าใช้บล็อกเดิมซ้ำๆเนี่ยเป็นบล็อกวัดเพราะวัดถ้าเป็นบล็อกวัดเนี่ยวัดจะบอกให้โรงงานปั๊มเพิ่มได้ถ้าเป็นบล็อกที่มีเจ้าภาพสร้างครั้งเดียวแล้วไปแต่ถ้าเป็นบล็อกของวัดเนี่ยวัดจะสามารถสั่งโรงงานน่ะว่าให้ทำเหรียญเพิ่มให้หน่อยคุณสังเกตเถอะพระบล็อกวัดอ่ะจะเป็นใช้หน้าเดิมแล้วก็มีผดเพราะปั๊มรุ่น2รุ่น3ไปใช้บล็อกเดิมไม่ต้องไปเสียค่าแกะบล็อกใหม่เช่นพราะเงินนันยหอมนะทั้ง2บล็อกอ่ะเหรียญรุ่นแรกอ่ะนะครับหรือพ่อแดงเขาบันไดอิฐหรือเห็นไหมเต่าปูหลิวและน้ำแย่พออินวัดโบสถ์ก็เช่นกันโอเคไหมถ้าโอเคแล้วป่ะนะครับเคลียร์นี่ถ้าโอเคแล้วก็เคลียร์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวว่าถ้าเรารู้ว่าแต่ละบล็อกหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราสามารถเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยโอ้การเล่นพระมันช่างมีความสุขครับมีความสุขมีหลวงพ่อสุขไหมครับมีหลวงพ่อสุขไหมครับอาจารย์รุ่นไหนเอ่ยพ่อสุขก็เหมือนกันเหรียญหลวงพ่อสุขเนี่ยวันนี้ผมก็ได้เข้ามาอ่ะนี่เหรียญหลวงพ่อสุขนะครับมีโอ้โหเหรียญพระสุดเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอมันเป็นปัญหาตรงที่ว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอโอ้โหอันนี้มีอีกไหมมีเนื้ออื่นไหมคือเหรียญพระสุดเนี่ยผมจะบอกเพื่อนๆแบบนี้ว่าเหรียญหลวงพระสุดนะบล็อกที่มีเจ้าภาพอ่ะคือบล็อก A B C ขอยาอมพี่หน่อยลูกนะA B C เข่าแตกผมถามว่าเป็นบล็อกเดียวกันแต่ปั๊มไปเรื่อยๆนะอยากได้หนังสือครับหนังสือ 3,500 ครับใครเอาปิดได้พี่นัทกิจหนังสือ 3,500 บาทนะครับแล้วไม่คุ้มมากลับมาปาหัวผมได้ไม่ต้องพูดเยอะเพราะหนังสือเล่มนี้ถ้าคุณอ่านจริงๆจังๆคุณจะเล่นพระได้เก่งกว่าคนที่เล่นพระโดยไม่มีหนังสือเล่มนี้นะฮะเรียนลงมาสุดอ่ะบล็อก A B C เข่าแตกอะไรก็แล้วแต่ผมบอกเลยนะทำครั้งเดียวแต่สำหรับเหรียญบล็อกไม่ขี้บุหรี่เหรียญบล็อกเนี้ยจะมีบล็อกที่เสือเนี่ยปากมีเนื้อเกินแล้วก็มีแบบบล็อกที่ปั๊มจนแตกมีก้อนเนื้อเลยตัวตัดคนละตัวด้วยนะเพราะว่าเหรียญบล็อกเนี้ยเป็นบล็อกวัด
ก็เลยมีการสั่งทำโดยใช้บล็อกเดิมหลายวาระ3วาระเป็นอย่างน้อยนี่เป็นทริคอย่างนึงที่อยากจะบอกว่าถ้าเหรียญบล็อกไหนเป็นบล็อกวัดนะมักจะมีบล็อกที่ทำคนละปีแล้วใช้ตัวเดิมคือประหยัดไม่ต้องไปเสียค่าแกะบล็อกใหม่และเหรียญบล็อกไหนที่มีการเอามาปั๊มซ้ำบ่อยๆอ่ะคือบล็อกที่มีประสบการณ์คือบล็อกที่มีคนต้องการนี่เหรียญหลวงพ่อสุดหรือเหรียญหลวงพ่อแล้วแต่มันเริ่มจากถ้าเรารู้เรื่องราวที่เป็นความจริงเราจะเข้าใจนะครับคือตอนนี้วันนั้นอ่ะผมได้พูดเรื่องเกี่ยวกับเหรียญมงคลประพิษที่มีคนถามเข้ามาว่าเหรียญมงคลมาพิษอะตกลงสร้างปีอะไรนี่นะครับผมบอกว่าสร้างปี69ก็จะเป็นการถกเถียงกันเอาว่าเฮ้ยมงคลมาพิษเนี่ยที่เขาเล่นกันมาเนี่ยคือสร้างปี60นะครับอ่ะมาวันนี้ผมให้พูดเรื่องคลิกการหาปีพ.ศ.ของพระเครื่องดีกว่านี่ครับรีวิวพระท่ากระดานให้ผมก่อนได้ไหมครับมงเอาผ้ากระดานชาวการอ่ะผมเอาองค์ละ1,500พอองค์ละ1,500ชาวการสมาคมชาวการนี่ก็น่าสนใจกันไปอีกทีละหลายๆเรื่องราวอ่ะอันนี้สมาคมชาวการพิธีใหญ่เอา1,500พอเอา1,500พอครับพี่พิมพ์ปิดแล้วตามด้วย1,500ครับพี่นะครับแอดมินเซิร์ชเหรียญมงคลประพิษให้พี่หน่อยเหรียญมงคลประพิษเวลาพวกผมมาจะคุยเรื่องพระเครื่องกันผมจะคุยกันแบบนี้นะเหรียญมงคลประพิษตามมาจาก YouTube โอเคเหรียญพระแก้วสันพาณิชย์พระแก้วสันพาณิชย์แอดมินแอดมินกิ๊กแอดมินกิ๊กใช้โทรศัพท์แอดมินกิ๊กเซิร์ชเหรียญพระแก้วสันพาณิชย์แล้วก็เอาเหรียญชินราช60ชินราช60อ่ะขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนี่คุณใหญ่มรดกไทยใช่ไหมนี่นะครับอ่ะอันเนี้ยนี่อ่ะเหรียญมงคลประพิษเนี่ยไม่มีพ.ศ.ใช่ไหมครับแต่ว่าเหรียญพระแก้วสันพาณิชย์เนี่ยมีพ.ศ.คุณดูคำว่าพระปฏิมากรเนี่ยผมถามคุณว่าเนี่ยเป็นงานแกะที่คล้ายคลึงกันไหมเป็นงานแกะที่คล้ายคลึงกันไหมคล้ายเพราะว่าเหรียญเนี้ยสร้างในเวลาเดียวกันแล้วเหรียญเนี้ยสร้างปี69คุณเห็นไหมนี่แล้วตัวหนังสือเนี่ยคุณดูนะคำว่าหลวงคำว่าฉลองคำว่าอะไรเนี่ย มันจะต่างกับงานปี60อ่ะเอาว่าเหรียญเนี้ย
เนื้องานเนี่ยเป็นงานเดียวกับเหรียญพระแก้วสรรพานิชก่อนผมจะพาไปดูเหรียญชินราช60ชินราช60ปิดพระธาตุกระดานครับพี่พลกิจโอเคครับผมจะพาไปดูชินราช60ก่อนบัญชีเดียวนะครับผู้ชมเปลี่ยนน้อยอ่ะผมขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยคือเวลาคุณไปดูชินราช60เนี่ยคุณไปดูงานเหรียญชินราช60นะคุณดูคำว่าที่ระลึกตัวหนังสือฟอนต์เนี่ยมันจะไม่เหมือนฟอนต์นี้นะตัวหนังสือเนี่ยเขาจะแกะเป็นเส้นใหญ่ๆสองฝั่งแล้วก็แกะเส้นขั้นซึ่งตัวหนังสือคำว่าที่ระลึกเนี่ยเมื่อกี้มีหนังสือคำพิพากษาเมืองราชไหมลูกมีครับอ๋อหนังสือคำว่าที่ระลึกเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เครื่องพี่ละเพราะว่าพระราชบุรีพี่มีอยู่ผมจะให้หลักเกณฑ์หลักการง่ายๆว่าถ้าคุณจะหาปีสร้างเหรียญที่ไม่มีพ.ศ.ให้ไปหาว่างานมันเหมือนปีอะไรแค่นั้นไม่ยากอะไรเลยนี่คำว่าที่ระลึกอันเนี้ยมันจะคล้ายกับเหรียญพ่อหัววัดกลางวังเย็นเนี่ยคุณไปดูดิเห็นป่ะพอม่วงบางทวนเห็นไหมพอหัววัดกลางวังเย็นคือถ้างานเนี้ย60มันก็ขายกันไหม61เห็นป่ะใช่พี่เนี่ยถ้าปีที่มันเป็นปีเดียวกันสร้างในเวลาใกล้เคียงกันมันจะได้งานเดียวกัน มันก็เหมือนโฉมของโทรศัพท์ซื้อโฉมของรถยนต์นั่นแหละเห็นไหมครับเหรียญเนี้ยให้ต่อไปเป็นต่อให้ไปเป็นเหรียญอย่างอื่นนะครับเนี่ยคุณดูเห็นไหมคำว่าที่ระลึกเห็นป่ะมันเป็นงานในปีเดียวกันความหมายของมันก็คือว่าเหรียญมงคลประพิษอ่ะมันไม่ใช่งานปี60แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าคุณไปดูเหรียญนี้คุณดูคำว่าพระพุทธนี่ฟอนต์ตัวเนี้ยมันจะไปตรงกับเหรียญหลวงพ่อโสธร60เหรียญหลวงพ่อโสธร60ขออนุญาตเจ้าของภาพคุณเห็นไหมไอ้คำว่าพระพุทธอ่ะเห็นป่ะมันจะไปตรงกับเหรียญหลวงพ่อโสธร60แล้วหน้าขององค์พระก็จะใช้งานปีเดียวกันด้วยความสำคัญคือลายมือถ้าบางคนคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องแปลกใหม่ลองไปทำหลายๆหลวงพ่อดูลายมือของช่างที่แกะในปีเดียวกันมันจะเหมือนกันคล้ายคลึงกันให้ช่างคนเดียวกันแกะคนละปีมันจะไม่เหมือนซึ่งเรื่องศิลปะแต่ละยุคสมัยแบบนี้มันไม่มีใครมาบอกคุณหรอกแต่ผมบอกให้แล้วก็ลองไปทำการพิสูจน์กันดูเห็นไหมครับมันจะได้ไม่ต้องใช้การคาดว่าเดาว่าคนนั้นว่าเอาสิ่งที่มันพิสูจน์ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันคือฟอนต์ลายมือเดียวกันคือแกะเส้นใหญ่ๆสองเส้นแล้วค่อยแกะเส้นเล็กเห็นไหมแกะเส้นใหญ่ๆสองเส้นแล้วค่อยแกะเส้นเล็กคราวนี้ก็มาเกิดเหรียญหนึ่งกับเหรียญนครสวรรค์เหรียญหนึ่ง
เหรียญหลวงพ่อมาวัดตลิ่งสูงนี่ซึ่งเป็นเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่เขาว่าหายากๆแต่จะเป็นพ่อมาพ่อคุดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ว่ากันไปนี่นะครับก็ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนี่เขาก็มาถามกันว่าเหรียญนี้สร้างปีอะไรจะดูภาพได้ไหมเนี่ยนี่เขาก็บอกว่าเหรียญนี้สร้างปีอะไรผมมองว่าเหรียญนี้สร้าง70บวกลบเขาบอกว่า6กว่าได้ไหมนี่เขาก็มาถามว่า6กว่าได้ไหมผมเห็นเหรียญนี้ปุ๊บอ่ะผมบอกเลยว่าเนี่ยมันคืองานเดียวกับเหรียญขัวพ่อแผนบางคนก็อาจจะงงว่าเหรียญขัวพ่อแผนคืออะไรนี่ไงงานเดียวกันไหมคุณเห็นไหมครับว่าศิลปะของช่างคนนั้นน่ะที่แกะแต่ละช่วงเวลาจะเหมือนกันนี่คือศิลปะของช่างคนเดียวกันที่มีชีวิตอยู่ในตอนนั้นเห็นไหมครับแต่คนที่จะรู้แบบนี้มันต้องเห็นเยอะชีวิตต้องเห็นพระมามากเพื่อนๆวันนี้งานของช่างคนเดียวกันไหมเหรียญนั้นใหญ่สุดไม่น่าจะมีเหรียญครับอ่ะอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าเวลาเราคุยถึงเหรียญที่ไม่มีพ.ศ.เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าสร้างปีอะไรแล้วก็ล่าสุดนี่รู้สึกว่ามีคนส่งข้อความมาให้ผมนี่ว่าพี่ผมมาเจอหนังสือเล่มนี้มาผมมาเจอหนังสือเล่มนี้มานะครับหนังสือเล่มนี้เขาส่งมาให้พร้อมเลยว่าอันเนื่องมาจากปกก็คือปกหนังสือไสยเวชเนี่ยนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญเพื่อนๆว่าเหรียญหน้าปกเนี่ยบล็อกไหนบล็อกไหนครับเหรียญที่หน้าปกบล็อกไหนครับบล็อกที่มีประเด็นบล็อกที่เป็นประเด็นครับบล็อกที่พี่โอ๊ตแถลงบล็อกที่มีประเด็นหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ก่อนผมเกิดหรือเปล่าไสยเวชฉบับพระยอดพระอาจารย์แห่งยุคจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์บันดาลสารผ่านฟ้ากรุงเทพมหานครเบอร์โทรผมก็ไม่รู้นะว่าหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ปีอะไรอ่ะว่ากันอย่างนี้
นะครับที่ทำให้ผมรู้จักพี่แต่หนังสือเล่มนี้ได้เขียนประวัติของหลวงปู่เอี่ยมไว้โดยละเอียดและเชื่อว่าเป็นหนังสือที่รุ่นเล่มหลังๆก๊อปปี้ประวัติที่เขียนในเล่มนี้ไปแม้กระทั่งใน Google ตอนนี้ก็ตามว่าท่านเกิดเมื่อไหร่ปีอะไรเนี่ยพระภาวนาโกศลเถรอดนะฮะเป็นอาจารย์เนี่ยบวชโดยมีนะครับเป็นพระอุปัชฌาย์เนี่ยปู่รอดเป็นกรรมวาจาอาจารย์พ่อจีนอุตสาวนาจารย์ได้เรียนวิชาจากหลวงปู่รอดนู่นนี่ตึ๊ดๆๆๆผมแคปรูปนี้ใน Facebook อาจารย์ลบไปแล้วขอบคุณครับนี่แล้วเหรียญที่ลงหน้าปกเนี่ยคือบล็อกที่ผมมีที่เป็นประเด็นเลยใช่หนังสือปี17ปี17นี่ผมเอาเซียนที่ตีว่าเหรียญบล็อกผมไม่มียังไม่ได้เล่นพระด้วยอ่ะยังไม่เกิดด้วยอ่ะ17นี่50ปี49ปีสุดจริงข้อมูลชัดเจนครับเวลาจะนำพาหลักฐานต่างๆเข้ามาเรื่อยๆใช่ไม่ต้องกลัวแต่หลักฐานที่บอกว่าไม่แท้อ่ะมันจะไม่มีหรอกเพราะว่ามันแท้แต่เวลาจะนำพาหลักฐานนะครับที่แท้เข้ามาเรื่อยๆผมถามหน่อยว่าหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ปี17ใช่ไหมคนที่บอกเหรียญนี้ไม่มีการสร้างไม่เคยเห็นอ่ะเกิดหรือยังแล้วที่สำคัญลายมือของช่างแกะบล็อกเนี่ยถ้าไม่ใช่ข้างคนที่มีชีวิตอยู่ตอนปีพ.ศ. 2467มันแกะงานเดียวกันไม่ได้หรอกครับส่งมาเลยครับพี่ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายส่งให้ผมเดี๋ยวนี้เลยพระเหรียญยังไม่มีเก๋ครับปี17นะครับพี่ไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายส่งให้ผมเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมตามหาซื้อมานานมากไม่ค่อยได้ซื้ออยากได้ครับเพราะว่ามันเป็นบล็อกประเด็นปูเอี่ยมเขาดึงแท็กเก็ตไว้มีท่ากระดานรุ่นน้ำแม่กองอีกไหมครับสักครู่นะครับพี่งี้ก่อนผมเลยถามว่าถ้าไม่ใช่ช่างคนเดียวกันจะแกะงานเดียวกันกระเหรียญอื่นๆได้ไหมกระเหรียญบล็อกอื่นได้ไหมไม่มีทางได้คำถามก็คือว่าถ้าหนังสือเล่มนี้เซียนพระได้เห็นในตอนก่อนก็จะรู้เอาว่าหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ขึ้นมาก่อนที่คนบอกว่าเหรียญนี้นะไม่มีการสร้างยังไม่เกิดอ่ะยินดีด้วยครับอาจารย์นี่แหละครับเห็นไหมครับว่าอะไรที่เป็นความจริงหลวงพ่อท่านจะกลับวัดนะเดี๋ยวหลักฐานต่างๆก็เข้ามาเรื่อยๆได้ครับวงการพระเหมือนวงการเมืองหรือเปล่าครับไม่เหมือนครับเป็นของสูงคนที่ทำอะไรให้ต่ำชีวิตมักจะอยู่ไม่รอดใช่ถ้าสามเหรียญที่ส่งมาแท้ผมขอเช่าด้วยคนไม่เป็นไรพี่ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ก่อนยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมครับนี่ไหมครับไม่ฟ้องนายครับก็คือเรื่องลายมือของช่างแกะเนี่ยผมเป็นคนแรกที่พูดเรื่องนี้เพราะมันคือสิ่งที่ถูกต้องมันคือลักษณะชิ้นงานของช่างที่มีชีวิตอยู่ในอดีตถ้าไม่ใช่ช่างคนนี้จะแกะงานแบบนี้ไม่ได้ขอเ
ใช่เลยครับอาจารย์แล้ววันเนี้ยผมอยากนะผมก็อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้หลวงพ่อเหมือนกันใครที่เคยบอกเหรียญนี้เก๊เนี่ยทำคลิปบอกว่าเก๊อีกทีให้ฟังหน่อยดิอยากฟังฟ้ามีตาผมฝากไว้ด้วยนะคุณไม่ถามใครก็ได้ใครที่บอกว่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหรียญนี้เป็นเหรียญเก๊อ่ะช่วยทำคลิปบอกว่าเก๊อีกทีได้ไหมถ้ารู้แล้วว่าไม่เก๊อ่ะได้ตังค์กับหลวงพ่อไปเยอะพี่สมชายบอกว่าขอรอดูสามเหรียญที่เขามีครับครับนะฮะผมจึงบอกครับว่านะฮะคนที่เคยบอกว่าเหรียญนี้เก๊อ่ะช่วยทำคลิปถ้ามั่นใจว่าเก๊นะทำคลิปบอกว่าเหรียญนี้เก๊ให้หน่อยแต่ถ้ารู้แล้วว่าแท้ทำคลิปขอโทษหลวงพ่อด้วยไม่ต้องขอโทษผมหน้าแตกหมอไม่รับแล้วครับเขาจะเผาบ้านตัวเองหรือเอ้าเมื่อคุณใส่ร้ายคนนึงก็เป็นโจรได้อ่ะถูกป่ะแล้วศาลตัดสินแล้วว่าเขาไม่มีความผิดอ่ะคุณต้องขอโทษเขาไหมอ่ะคุณไม่ต้องขอโทษผมนะคุณไปขอโทษหลวงพ่อน้ำท่วมปากไปแล้วครับเอาเนี่ยง่ายเลยนะว่าเนี่ยนะครับก็คือนะถ้าใครที่เคยบอกว่าเหรียญบล็อกนี้เก๋แล้วมั่นใจว่ายังเก๋อยู่ก็ทำคลิปบอกเลยว่าเก๋แต่ถ้ารู้แล้วว่าแท้ไม่ต้องขอโทษผมช่วยทำคลิปพาหลวงพ่อกลับวัดถ้ามึงบอกว่ามึงเป็นคนฝั่งทนนะแล้วมึงบอกว่ามึงนับถือหลวงพ่อไปทำซะแค่นั้นเองแล้วไม่ต้องขอโทษผมไปขอโทษหลวงพ่อเพราะผมบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ช่างคนเดียวกันที่มีชีวิตในอดีตจะไม่มีทางที่จะสร้างเหรียญที่เป็นงานลายมือเดียวกันเอกลักษณ์เดียวกันออกมาได้แค่นี้เองครับผมตรงๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะถ้าได้ตังค์กับหลวงพ่อไปเยอะพูดนักพูดหนาว่าศรัทธาหลวงพ่อแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคนที่นี่ฉันเล่นมาก่อนไปเอาหลวงพ่อกลับวัดซะอ่ะนะฮะหรือถ้าคุณมั่นใจว่าไม่แท้ไม่เป็นไรคุณก็ทำคลิปบอกว่าไม่แท้อีกครั้งก็ได้ผมอยากรู้ว่าตอนนี้ในขณะที่คนดูรายการสันขวานเนี่ยแล้วเขารู้แล้วว่าการสร้างพระเป็นยังไงเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขายังจะเชื่อคุณอยู่ไหมว่าเหรียญบล็อกนี้มันเก๋และเอาง่ายๆว่าจะมีเหรียญบล็อกนี้ออกมานะผมว่ามีคนรอซื้อทุกคนถ้ามีเหรียญนี้ออกมาเนี่ยใครซื้อมั่งกดโอเคให้หน่อยขอดาวอีก70ดวงได้ไหมครับพอถึง200ดวงแล้วมันจะสบายใจถ้ามีเหรียญบล็อกนี้ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเก๊อ่ะมีใครรับซื้อบ้างเอาเหรียญละ 30,000 พอเอาบางคนต้องบอกโอ๊ยทำไมซื้อ 30,000 ก็บอกว่าเก๊ไม่อยากพักเก๊ 30,000 นี่โคตรแพงเลยนะแต่ตัวผมเองเนี่ยซื้อเหรียญละ50,000มีคนกดโอเครับซื้อกันเต็มเลยพิมพ์คำว่าซื้อก็ได้แล้วคนที่มี3เหรียญส่งภาพเข้าอินบ็อกซ์หรือยังครับ
อ่ะขอดูหน่อยเอาสว่างสว่างหน่อยรอประธานในโอเคซื้อครับโอเคโอเคโอเคมาเผื่อจะได้ซื้อพี่แบงค์บอกซื้อฮะพี่ธนชิตก็บอกว่าซื้อโอเคโอ้โหแต่ละคนซื้อกันทุกคนเลยนะครับมันใช่ที่ไหนละพ่ออืมแม่นบ่แม่นแม่นบ่แม่นอ่ะสังเกตง่ายๆจับแม่นๆนะตรงขาโต๊ะตรงเนี้ยจะมีสองจะมีสองสองเขาเรียกอะไรสองกรีบแล้วกันเอาคนละบล็อกครับอันนี้คือบล็อกปกติทั่วไปแคปหน้าจอไปให้แม่นๆก่อนนี่ไม่ได้มีหน้าเดียวกันเลยสักบล็อกครับแกะจากซองพลาสติกแล้วส่งมาด้วยนะโอเคหรือถ้าอย่างนั้นแอดมินก็ส่งภาพของพี่อ่ะกลับไปให้เขาว่าดูให้เป็นบล็อกเนี้ยนะครับแล้วนำมานะบอกกล่าวกันในเพจได้คุณเห็นไหมครับว่าคนน่ะอยากจะหาพระบล็อกเนี้ยขึ้นมาเอาตังค์จังเลยแต่ไม่เคยมีแล้วผมอยากจะบอกเลยนะว่าเหรียญบล็อกเนี้ยคมกว่าเหรียญบล็อกที่ซื้อขายกันอยู่ทุกวันนี้อีกคุณเชื่อไหมครับว่าเหรียญบล็อกเนี้ยคมกว่าบล็อกที่ขายกันอยู่แล้วเหรียญบล็อกเนี้ยมักจะอยู่กับคนที่ใกล้ชิดหลวงปู่มากๆล่าสุดพี่ใหญ่พนัสได้มาใช่ไหมพี่ใหญ่พนัสก็โพสต์ใน Facebook ไว้นะครับพี่ใหญ่พนัสก็โพสต์ใน Facebook ไว้ว่าช่างอู๋หรืออะไรนะครับเป็นคนเป็นลูกหลานหลวงปู่ได้มาแล้วเหรียญที่ผมได้มาเหรียญนี้นะผมจะบอกให้ก็ได้มาจากเสนนจุฑานนท์สิงหเดชก็บอกว่าได้มาจากลูกหลานของหลวงปู่เอี่ยมใช่ไอประวัติอ่ะส่วนนึงแต่เอาว่าเนื้องานที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเนื้องานของช่างคนเดียวกันที่แกะเหรียญปู่เอี่ยมบล็อกนี้และก็บล็อกอื่นๆแล้วก็แกะพ่อลุงท่ากระบือแล้วก็แกะหลวงพ่อพึ่งวัดรางบัวก็ง่ายๆก็ไม่ได้มีอะไรครับถ้ามั่นใจว่าเหรียญบล็อกนี้เป็นพระเก๋คนที่เคยบอกว่าเก๋นะทำคลิปยืนยันอีกครั้งอย่าปล่อยให้ผมมาเอาพระเก๋มาเล่นเป็นแท้มาหลอกลวงคนอื่นทำคลิปเลยว่าณปัจจุบันเหรียญเนี้ยคุณยังดูเก๋อยู่แต่ถ้าคุณรู้แล้วว่าแท้ช่วยไปนะฮะขอโทษหลวงพ่อแค่นั้นเองแล้วเหรียญบล็อกเนี้ยคุณดูงานนะคมกว่าบล็อกอื่นๆคุณเห็นไหมครับทำไมผมจึงพูดอยู่ตลอดทำไมผมจึงปกป้องพระที่ไม่ใช่พระจังหวัดราชบุรีที่เป็นบ้านเกิดของผม
ไม่ว่าจะเป็นปู่เอี่ยมไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อลุงไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อลีไม่ว่าจะเป็นพ่อสุดไม่ว่าจะเป็นพ่อแดงไม่ว่าจะเป็นสมเด็จตาแผ่นดินเพราะว่าคำศรัทธาที่ผมใช้มันไม่ได้ตอแหลคำว่าศรัทธาที่ผมใช้มันแค่ไม่ได้ตอแหลแค่นั้นเองนะอ้าวก็ถือว่าเรื่องราวของวันนี้